ในปีที่ผ่านมารายการ Holiday Cooking by ยิ่งศักดิ์ได้นำเสนอเมนูอร่อยๆทำง่ายๆสำหรับคนที่ชอบทำอาหารทั้งอาหารไทยอาหารฟิวชั่นและขนมต่างๆมากมายหลากหลายเมนูเลยทีเดียวช่วงนี้เราจะพาไปชมกันว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูอร่อยๆอะไรบ้างที่เคยนำมาฝากคุณผู้ชมและวันนี้เราได้คัดเลือกมาให้คุณผู้ชมเป็นพิเศษเพื่อว่าคุณผู้ชมจะนำไปทำเสิร์ฟในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงค่ะเริ่มกันที่เมนูอาหารไทยอร่อยๆกันก่อนเลยค่ะแกงสับปะรดกับหอยแมงผู้กรอบเรื่องกรอบก็ต้องยกให้โกกิเราก็เตรียมแป้งซะก่อนอันนี้เป็นแป้งประกอบอาหารนะคุณผู้ชมแล้วก็ต้องไม่ลืมอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือเกล็ดขนมปังสำหรับชุบทอดเตรียมไว้ซะก่อนเรื่องทอดก็ต้องใช้น้ำมันให้ถูกต้องนะคุณผู้ชมมีสัญลักษณ์ดีต่อหัวใจด้วยน้ำมันปาล์มมรกตรับรองจะติดใจนะคุณผู้ชมใส่น้ำมันแล้วก็จัดการอุ่นเอาไว้ซะก่อนใส่น้ำเย็นลงไปในแป้งประกอบอาหารก็จัดการคนให้เข้ากันนะคุณผู้ชมเห็นไหมคุณผู้ชมจัดการจิ้มลงไปให้ซ่อมทะลุคลุกลงไปในแป้งให้ทั่วเสร็จแล้วก็หยิบลงมาใส่ลงไปในอ่างแล้วก็เอามือแห้งๆของเราเนี่ยจัดการเสร็จแล้วก็ย้ายมาปล่อยเบาๆลงไปจบเห็นไหมวิธีการแบบนี้ทำให้มือไม้ของเราเนี่ยไม่เลอะเลยตัวไหนที่เหลืองใช้ได้คุณผู้ชมเห็นไหมตัวนี้เหลืองแล้วเราก็จะตักขึ้นขั้นตอนในการทำแกงสับปะรดก็คงจะเหมือนกับแกงสับปะรดที่คุณผู้ชมเคยทำน้ำมันถั่วเหลืองมรกตรับรองจะติดใจใส่ลงไปแล้วก็น้ำพริกแกงโลโบคุณผู้ชมวันนี้ใช้เป็นน้ำพริกแกงเผ็ดนะอย่าบอกว่าจะไม่เผ็ดนะ1ซองนี่ก็รู้เรื่องแล้วนะคุณผู้ชมตอนนี้เราคงต้องเตรียมไว้ก่อนของที่จะต้องใช้ครบไหมอ่ะครบเสร็จแล้วก็จัดการผัดเพอร์เฟคเนี่ยคุณผู้ชมดูนะก็จะเริ่มแบบฟูตัวแล้วก็เตรียมไว้เลยคุณผู้ชมกะทิอัมพวาขวดนี้ต้องบอกเลยเป็นกะทิแท้ 100% เขาคั้นทันทีตั้งแต่กระทะเปลือกนะคุณผู้ชมเราใช้เวลาสั้นๆแค่3ชั่วโมงเท่านั้นในการผลิตหอมมันเข้มข้นอย่างเป็นธรรมชาติคุณผู้ชมแบบกะทิแท้ๆเลยเปิดขวดซะเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะใส่กะทิอัมพวาลงไปคุณผู้ชมดูสิความข้นเป็นครีมเห็นไหมคุณผู้ชมเห็นไหมหอมเชียวคุณผู้ชมดูสีสันที่ได้เสร็จเอาละพอเราได้น้ำพริกแกงของเราหอมแล้วนะคุณผู้ชมนี่หมูสามชั้นศัตรูทำลายความสวยแต่เดียนว่ามันอร่อยเสร็จแล้วพอใส่สามชั้นลงไปก็ไม่เสียเวลานะคุณผู้ชมตามด้วยเนื้อสับปะรดจัดการบีบเอาน้ำออกสักส่วนหนึ่งนะคุณผู้ชมก็ต้องตามด้วยน้ำมะขามเปียกรอสักครู่คุณผู้ชมแค่วันนี้ก็กลิ่นแค่นี้ก็จะบ้าตายอยู่แล้วแหละการชุบก็แต่วันนี้แหละอย่าลืมหอยแมลงผู้ทอดของเราสิอุตส่าห์ทอดไปสักกรอบๆนะคุณผู้ชมสวยๆใหญ่ๆให้คุณผู้ชมละกันถ้าเป็นคนอื่นให้ตัวเล็กๆนะตัวใหญ่ไปกินเองโอ้ยแกงสับปะรดหอยแมลงผู้กรอบอาหารไทยเมนูต่อไปที่เราขอแนะนำก็คือข้าวผัดลาบสมุนไพรกับไก่สไปซี่ค่ะเอาละเหลืองในระดับหนึ่งแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้ไก่ทอดเขาก็ไม่นิยมนะที่จะต้องมานั่งใส่แป้งหนาๆเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ใช้แป้งโกกิแบบคลุกทำให้คุณผู้ชมดูเด็กสมัยใหม่อ่ะเขาไม่ชอบหลอกไก่แป้งหนาๆต้องแบบเนี้ยกรอบบางส่วนไก่เป็นไก่อย่างเนี้ยเขาชอบเห็นไหมคุณผู้ชมขั้นตอนต่อไปเราทำข้าวผัดแบบสมุนไพรกันนะครับ
ไก่ทอดเสร็จเรียบร้อยคราวนี้ก็ถึงตอนทำข้าวผัดพอข้าวผัดนี่อย่าลืมเป็นน้ำมันถั่วเหลืองมรกตรับรองจะติดใจครับเราใส่น้ำมันลงไปนิดเดียวเราไม่ต้องการข้าวผัดแบบมันเยิ้มๆใส่ไข่ก่อนนะคุณผู้ชมก็อย่าแปลกใจอุ้ยเรื่องจริงเหรอจริงสิวันนี้ใช้ไข่ไก่ตราดดอกเตอร์เห็ดแล้วก็จัดการดีซะให้เข้ากันเอาล่ะพอไข่เริ่มสุกเราก็จะใส่ข้าวลงไปนะคุณผู้ชมอุ้ยข้าวเป็นก้อนเลยพอข้าวเริ่มจะร้อนเริ่มจะแบบแตกตัวจากการใส่น้ำเปล่าลงไปนิดนึงเห็นไหมคุณผู้ชมจัดการผัดซะความชื้นก็จะกลับมาอยู่ในข้าวแล้วเราก็ผัดไปจนกระทั่งมันกลับไปแห้งอีกผัดไปเรื่อยๆเห็นว่าอุ้ตายยังแห้งๆหรอก็ใส่น้ำลงไปอีกผัดจนกระทั่งข้าวแห้งใส่ตะไคร้ลงไปข้าวเราก็จะหอมใส่หอมแดงลงไปข้าวเราก็จะหอมหอมมะกรูดก็ซอยฝอยใส่ลงไปนะคุณผู้ชมต้นหอมซอยโอ้น่ากินแล้วแหละผักชีวันนี้ใช้ผักชีเป็นผักชีฝรั่งหรือผักชีใบเลื่อยอย่าลืมเสกซองนี้ผงปรุงลาบแล้วก็น้ำตกนะคุณผู้ชมจัดการเทลงไปเลยตายแล้วเห็นไหมคุณผู้ชมกลิ่นข้าวคั่วพริกป่นไม่ต้องห่วงคุณผู้ชมดูสิข้าวน่าทานมากเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วปิดเตาเดี๋ยวดูแล้วกันว่าถ้ามันอยู่ในจานมันจะน่ารับประทานไหมนะครับวางข้างจานให้สวยด้วยเม็ดมะม่วงหิมพานต์พอผัดลาบนี่ก็เผ็ดพอสมควรแล้วนะขออนุญาตเม็ดเดียวแล้วกันพริกขี้หนูแห้งทอดโอ๊ยตายแล้วน่ารับประทานมากแค่แจ๊สซี่ซอสกระเทียมซอสพริกหมักกับไก่คลุกแป้งโกกีทอดในน้ำมันปาล์มมรกตเสร็จแล้วก็ทำข้าวผัดโอ๊ตายแล้วใส่ผงปรุงลาบแค่นี้เองคุณผู้ชมก็ได้จานเก๋รสหรูขนาดนี้แล้วล่ะครับเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสให้รสเปรี้ยวอย่างเป็นธรรมชาติจากมะขามคุณภาพกับน้ำต้มและสีผสมอาหารสีส้มคนให้เข้ากันนำเข้าแช่เย็นเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำลิ้นจี่สควอชตราเนเจอร์เทสลงแก้วสำหรับเสิร์ฟตามด้วยน้ำแข็งเติมส่วนผสมน้ำมะขามที่แช่เย็นเตรียมไว้ตกแต่งด้วยดอกกล้วยไม้มะนาวฝานแว่นแค่นี้ก็พร้อมดื่มทันทีค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ